สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือ Movie Guru Focus ของเราชายวันนี้ตัวอย่างเรื่องแรกของเรา2คนเนี่ยเป็นหนังที่แค่ชื่อมันก็ฟังแล้วประหลาดแล้วนะฮะ Bones and All แล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าดัดแปลงมาจากนวนิยายที่ได้รับรางวัล Alex Award ในปี2016มันเป็นเรื่องราวที่สอดแทรกความรู้สึกของวัยรุ่นเรื่องราวของสิทธิสตรีความเหงาความเกลียดชังตัวเองแล้วก็ปัญหาทางศีลธรรมมันเป็นเรื่องจริงนะที่เขาบอกว่ามันมีการกินเนื้อมนุษย์กันจริงๆและแน่นอนครับช่วงนี้เนี่ยใกล้ฮอลโลวีนเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสกันที่ภาพยนตร์เรื่อง Pray for the Devil ครับเป็นครั้งแรกของวงการภาพยนตร์แล้วก็ครั้งแรกของคริสตจักรเลยก็ว่าได้นะครับที่มีการเล่าเรื่องราวของแม่ชีที่มาปราบผีดังนี้เขาบอกว่าในโลกที่กำลังวิบัติขึ้นมาเนี่ยมันวิบัติด้วยปีศาจร้ายก็พยายามคุกคามจิตใจของมนุษย์พยายามสิงเข้าไปทางคริสตจักรนั้นก็ไม่นิ่งดูดายก็ได้มีการเปิดคอร์สของการปราบผีหรือว่าเอ็กโซซิซึมให้กับเรานักบวชแต่อย่างที่ชายพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่ามีนักบวชหญิงอยู่ท่านหนึ่งหรือว่าแม่ชีผู้นี้เนี่ยเกิดมาด้วยพรสวรรค์พิเศษทางคริสตจักรจึงเลือกเธอให้เป็นตัวแทนในการปราบสิ่งชั่วร้ายในครั้งนี้ใช่ครับและสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Pray for the Devil เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในมือที่ดีจริงๆครับเพราะว่าเป็นผลงานการกำกับของ Daniel Stamm นั่นเองครับคนนี้เนี่ยนะครับกำกับแนวสยองขวัญมาแล้วหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น The Last Exorcism นะครับรวมไปถึง 13 Sins ด้วยที่เป็นรีเมคนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง13เกมสยองของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับในช่วง Movie Group Spotlight ของเราเนี่ยนะครับจะไปส่อง Spotlight กันต่อครับให้กับภาพยนตร์เรื่อง Alive Drift กันอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับหลังจากที่เฮนรี่เนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้กำกับนะครับอย่างเทนชิโมยามะนั่นเองนะครับด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะครับผู้กำกับท่านนี้เนี่ยเขาทั้งสุภาพแล้วก็เป็นกันเองมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เล่าเรื่องราวการสร้างและการทำงานบางส่วนมาแล้วเนี่ยนะครับเราได้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราจะไปพูดเรื่องราวการถ่ายทำเพราะมันยากมากคือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเขาก็จะเอาเด็กคนนึงซึ่งเป็นคนที่เล่นเกมเก่งมากในโลกของ Virtual แล้วก็มาแปลงสภาพให้กลายเป็นคนที่ขับรถแบบ Drift แล้ววิธีการถ่ายทำหนังในนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าผู้กำกับเขาไม่เน้น CG และนี่คือ Movie Guru Spotlight ครับ Spotlight ของเราแน่นอนครับส่องอยู่กับแอนตี้ฮีโร่คนนี้ครับ Black Adam In the world of comic books you have these characters who operate in a world that's either black or white An anti-hero kind of lives in that gray areaHe does the things that we've not typically seen from heroes. He does the things that they won't do to get the job done. We could really use a superhero right about now. I'm no hero. He's extremely intense. There's a lot of pain behind his eyes. He's haunted by the loss of what he had. He crosses a particular line. More room for savagery.Without accountability. Heroes don't kill people. Well, I do. You have the power to be the destroyer of this world. But you can also be its savior.